สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเล็กและที่นี่ foodtravel.tv ค่ะห้องครัวแสนอร่อยนะคะที่สามารถเสกเมนูต่างๆให้ผู้ชมได้ลองทำดูค่ะในวันนี้นะคะเล็กจะพาผู้ชมมาทำเมนูของหมูย่างกระทะร้อนนะคะและเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกระเทียมด้วยนะคะซึ่งข้าวผัดกระเทียมผู้ชมก็สามารถดูสูตรได้เช่นเดียวกันที่ foodtravel.tv ของเรานะคะก่อนอื่นค่ะไปชมส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะจะเริ่มจากผักกวางตุ้งนะคะถั่วงอกหมูสันในค่ะและข้าวผัดกระเทียมนะคะไข่ต้มค่ะผ่าครึ่งไว้ด้วยนะคะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองกระเทียมสับละเอียดขิงแก่สับละเอียดน้ำตาลทรายงาขาวซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสถั่วเหลืองและน้ำมันหอยค่ะในช่วงแรกนะคะเหมือนทุกๆครั้งค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหั่นผักกวางตุ้งก่อนนะคะหั่นท่อนนะคะความยาวที่เราใช้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะปรับเปลี่ยนเป็นผักชนิดอื่นตามชอบได้นะคะและตามด้วยหั่นเนื้อหมูสันในนะคะเนื้อหมูสันในนะคะเป็นเนื้อหมูส่วนที่นุ่มที่สุดเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมอยากได้หมูที่แซมมันก็ใช้เนื้อหมูสันคอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นบางนะคะเวลาที่นำไปหมักเนี่ยเนื้อจะนุ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับประทานได้อร่อยด้วยค่ะหลังจากที่เราหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำเนื้อหมูตรงนี้นะคะมาหมักให้เข้ากับเครื่องปรุงต่างๆค่ะจากนั้นนะคะก็นำเนื้อหมูใส่ชามผสมนะคะแล้วก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะคลุกรวมกันเริ่มจากใส่งาขาวกันค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันงาและตามด้วยซอสถั่วเหลืองค่ะทีนี้นะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะ30นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมนะคะซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูค่ะหลังจากที่เราหมักเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำผักนะคะมาผัดกับน้ำมันนะคะเวลาที่เราผัดผักนะคะที่จะเสิร์ฟกับกระทะร้อนนะคะเราจะไม่ผัดจนกระทั่งผักสุกเกินไปนะคะเพราะว่ากระทะร้อนเนี่ยก่อนเสิร์ฟเราก็ต้องนำไปตั้งบนไฟอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผัดแค่นิดเดียวก็พอนะคะให้ผิวด้านนอกของผักเนี่ยเคลือบน้ำมันก็พอค่ะโอเคนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะถ้าผัดนานกว่านี้เดี๋ยวผักสลดหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมานะคะพักใส่จานไว้ก่อนค่ะทีนี้ก็ตามด้วยถั่วงอกนะคะเหมือนกันนะคะคือผัดไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ผักสลดจนเกินไปค่ะเติมน้ำมันอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมไปติดตามชมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนและทุกขั้นตอนบอกโดยละเอียดทีเดียวค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ถั่วงอกนะคะที่กำลังน่ารับประทานเลยนะคะสุกประมาณ 50% กำลังดีค่ะจากนี้ก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตักถั่วงอกนะคะขึ้นมาพักไว้ก่อนและขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการนำหมูมาผัดในกระทะค่ะตอนนี้นะคะเราก็หมักหมูนะคะครบ30นาทีแล้วค่ะต
ั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเติมน้ำมันนะคะลงไปตามด้วยขิงนะคะสับละเอียดจะต้องเป็นขิงแก่นะคะจะให้ความหอมที่มากกว่าขิงอ่อนค่ะแล้วก็กระเทียมสับละเอียดนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันพอหอมนะคะสำหรับขิงนะคะจะช่วยให้เมนูนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะถ้าใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะหอมไม่พอค่ะมีรสชาติที่แตกต่างมากเลยนะครับการที่ใส่ขิงและไม่ใส่ขิงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพอเนื้อหมูสุกนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมกระทะร้อนแบบนี้นะคะนำไปตั้งไฟนะคะเพื่อให้กระทะร้อนแล้วเราก็จะนำเครื่องทุกอย่างจัดใส่กระทะแบบนี้ค่ะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะหมูของเราจะได้ไม่แห้งเกินไปค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะหมูย่างกระทะร้อนของเรานะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวางผักลงไปนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็หมูนะคะที่เราผัดไว้สักครู่นี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่ด้วยค่ะและเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกระเทียมแบบนี้นะคะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณผู้ชมนะคะอยากได้สูตรแล้ววันนี้เล็กก็ทำให้ดูแล้วนะคะอยากได้สูตรอื่นเพิ่มเติมนะคะลองเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv นะคะถ้าทำได้ก็จะทำให้ดูแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ